เปิดประวัติสิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กครอบครัวทำธุรกิจอะไรบ้างเด่นออนไลน์วันที่26ตุลาคม2567 16:50 น.เปิดประวัติสิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เจ้าของมรดกพันล้านเผยจุดเริ่มต้นความรักเจออุปสรรคแรกครอบครัวทำธุรกิจอะไรบ้างวันที่26ตุลาคม2567จากกรณีนางธนตาชาอาจารย์พิเศษโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.พระโขนงเพื่อเอาผิดมาดามกุ๊บกิ๊บนางสิรินัดดาหักพานภรรยาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เชิดหักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจฐานเข้าไปลักทรัพย์ 5.7 ล้านบาทภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทกทม.ต่อมาศาลออกหมายจับนางสิรินัดดาหักพานในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานและร่วมกันบุกรุกในเคหสถานก่อนนางสิรินัดดาเดินทางไปยังสน.พระโขนงพร้อมกับทนายความเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหาโดยให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเปิดประวัติสิรินัดดาหักพานภรรยาบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เจ้าของมรดกพันล้านเผยจุดเริ่มต้นความรักเจออุปสรรคแรกครอบครัวทำธุรกิจอะไรบ้างกระทั่งมีรายงานว่าคำให้การของนางสิรินัดดาระบุว่ารู้จักนางธนตาชาและพันตำรวจโทซึ่งเป็นสามีนางธนตาชาโดยรู้จักกันมาก่อนเนื่องจากทั้งคู่มักมีปัญหาเรื่องเงินและเคยมาขอยืมเงินหลายครั้งนางสิรินัดดามอบแชทไลน์ขอยืมเงินและการขอจำนำทองให้กับพนักงานสอบสวนไว้ประกอบสำนวนด้วยอ่านข่าวเปิดคำให้การเมียบิ๊กโจ๊กแจ้งปมถุงสีรุ้งข้างในคืออะไรแฉแชทยืมเงินจำนำทองนางสิรินัดดาให้การอีกว่าพันตำรวจโทนายดังกล่าวบอกไม่ได้พักอยู่ที่คอนโดดังกล่าวแล้วเพราะจะย้ายไปอยู่คอนโดย่านศาลายาจังหวัดนครปฐมซึ่งอยู่ใกล้ที่ทำงานจึงอยากให้มาช่วยด้วยการเช่าคอนโดที่เกิดเหตุลงราคาเช่าเดือนละ 10,000 บาทให้จ่ายล่วงหน้า12เดือนรวมเป็นเงิน 1.2 แสนบาทนางสิรินัดดาระบุว่ามีเจ้าของโครงการคอนโดเป็นพยานและยังมีฐานะเป็นเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งของทั้งสองคนส่วนประเด็นถุงสายรุ้ง5ใบที่นางธนัชชากล่าวอ้างถึงนั้นนางสิรินัดดายอมรับว่าเป็นของตัวเองจริงมอบหมายพันตำรวจโทสามีของนางธนตาชาช่วยนำจากบ้านไปเก็บไว้ในห้องพักของคอนโดโดยของในถุงสายรุ้งเป็นกระเป๋าสารไม่ใช่เงินสดพร้อมอ้างแม่บ้านเป็นพยานด้วยประวัติสิรินัดดาหักพานภรรยาของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์คือด็อกเตอร์สิรินัดดาหักพานชื่อเล่นกุ๊บกิ๊บเป็นบุตรสาวของนายบัญชาพาณิชพงศ์นักธุรกิจชื่อดังในภาคใต้โดยพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์รู้จักด็อกเตอร์สิรินัดดาตั้งแต่สมัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมปลายโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาขณะนั้นด็อกเตอร์สิรินัดดากำลังศึกษาชั้นมัธยมปลายโรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาครอบครัวของด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บทำธุรกิจท่ารถโดยสารใหญ่สุดในจังหวัดสงขลาและยังทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจที่ดินในภาคใต้ด้วยขณะที่ครอบครัวของบิ๊กโจ๊กรับข้าราชการโดยคุณแม่รับราชการเป็นครูส่วนคุณพ่อรับราชการเป็นตำรวจชั้นประทวนที่จังหวัดสงขลาเส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บรู้จักกันจากการเป็นเพื่อนของเพื่อน
ทั้งคู่พบหน้ากันบ่อยที่สนามเทนนิสเนื่องจากตอนนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติและมาสอนเทนนิสให้แต่ในขณะเรียนอยู่ต้องมาเจออุปสรรคแรกเนื่องจากบิ๊กโจ๊กสอบติดและต้องไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารส่วนด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเรียนอยู่โรงเรียนมัธยมแม้ระยะทางจะดูเป็นอุปสรรครักแต่ทั้งบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยังติดต่อกันผ่านทางจดหมายกระทั่งด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเรียนจบหมู่6เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรังสิตกรุงเทพมหานครก่อนจะไปศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียแต่ทั้งบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยังติดต่อกันอยู่กระทั่งบิ๊กโจ๊กเข้ารับราชการตำรวจโดยเส้นทางรักของบิ๊กโจ๊กและด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บยาวนานถึง30ปีเลยทีเดียวปัจจุบันด็อกเตอร์กุ๊บกิ๊บเป็นกรรมการบริษัทระโนดเดินรถจำกัดเป็นกิจการสถานีรถโดยสารธุรกิจของครอบครัวตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ส่วนกิจการผลิตและจำหน่ายนำเข้าส่งออกเครื่องสำอางเวชสำอางอาหารเสริมอุปกรณ์ความงามอดิศรเผยเห็นชอบข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมส่วนคนไม่เห็นด้วยก็ถือเป็นสิทธิ์การเมืองวันที่26ตุลาคม2567 16นาฬิกา3นาทีอดิศรเผยเห็นชอบข้อสังเกตรายงานนิรโทษกรรมเหตุแค่คิดตามความเป็นจริงก็เพื่อไทยเป็นเจ้าของยัตติส่วนคนไม่เห็นด้วยก็ถือเป็นสิทธิ์เมื่อวันที่26ตุลาคมนายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีโหวตเห็นชอบข้อสังเกตรายงานของคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญศึกษาพิจารณาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมว่าตนคิดตามความเป็นจริงว่าผู้เสนอยัตติคืนส.คติยาสวัสดิผลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพท.หมายความว่าพรรคพท.เป็นคนเริ่มยัตติให้มีการตั้งโลกมท.โดยมีนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะสดบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคพท.เป็นประธานซึ่งมีการประชุมพิจารณากัน19ครั้งและกมท.ทั้งหมดก็ไม่มีข้อขัดแย้งกันไม่มีใครลาออกหรือประท้วงใดๆทั้งสิ้นนายอดิศรกล่าวต่อว่าถือว่าทุกพรรคการเมืองที่มีตัวแทนในกมท.เห็นชอบกรอบของร่างรายงานนี้เพื่อให้สภาพิจารณาตามนั้นว่าสมควรจะตรากฎหมายนิรโทษกรรมฐานความผิดต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาคผนวกหรือไม่และในฐานความผิดที่ทำผิดเกี่ยวกับมาตรา110และมาตรา112นั้นก็มี3ทางเลือกให้พรรคการเมืองและคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาคือ1ให้นิรโทษกรรม2ไม่นิรโทษกรรมและ3ให้นิรโทษกรรมแบบมีเงื่อนไขซึ่งในรายงานระบุตามนั้นผมคิดว่าการทำงานของกมท.ทำอย่างสมบูรณ์และเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเริ่มต้นก็ควรจะพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อมท.ย้ำว่านี่ไม่ใช่การแก้ไขกฎหมายและไม่ใช่การพิจารณากฎหมายเพียงแต่เป็นแนวทางเท่านั้นผมจึงลงคะแนนเห็นชอบกับร่างรายงานของกมท.นายอดิศรกล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่สดพรรคพท.ลงมติไม่เห็นชอบกับข้อสังเกตของร่างรายงานฉบับดังกล่าวนั้นนายอดิศรกล่าวว่าถือเป็นสิทธิ์
ซึ่งลักษณะการประชุมมีความเห็นที่ไม่เป็น 100% และมีความเห็นที่เป็นอิสระเราก็เคารพความเห็นไม่เป็นอะไร